พนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันควบคุมตัวนายเอกชัยจารึกศิลป์อายุ48ปีเจ้าของร้านขายอุปกรณ์และเสื้อผ้ากีฬาย่านปทุมวันไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ฝากขังเพื่อรอสรุปสำนวนส่งอัยการให้มีความเห็นทางคดีหลังจากเมื่อวานนี้ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนพกสั้น2กระบอกรัวยิงหลายสิบนัดออกมาจากอาคารพาณิชย์ภายในซอยจุฬา10ก่อนตำรวจจะระดมกำลังเข้าเกลี้ยกล่อมและคุมตัวได้โดยละม่อมจากนั้นได้ถูกนำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดพร้อมแจ้ง4ข้อหาหนักทั้งเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งยาไอซ์พยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะค่ะทั้งนี้มีรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานายเอกชัยได้นอนพักผ่อนอยู่ในห้องควบคุมสน.ปทุมวันและไม่มีอาการเครียดหรือวิตกกังวลใดๆค่ะ